สร้างให้ไม่อยู่ให้เขาเขาต้องบังคับตนผิวตนเองไม่อยู่นั่นมีแต่ตัวกิเลสทั้งนั้นแหละพวกอยากยอมอย่าเอาอย่างได้มาทำแบบพระไม่ได้พระราชามหาจักรสันโดษบ้านเมืองล่มจมอยากยอมสันโดษมากน้อยก็จนแต่ฉะนั้นกิเลสตัวใดมันดีๆพอที่จะกระตุ้นเตือนความรู้สึกให้สร้างความดีสร้างฐานะหาเงินหาทองเก่งเรื่องมันไว้พระองค์ไหนที่สอนคนให้ละกิเลสพระองค์นั้นสอนศาสนาจิตแปลกมากสอนศาสนาจิตพระพุทธเจ้าสอนให้ดูกิเลสดูตัวให้มันรู้คุณรู้โทษของกิเลสในมารู้แล้วเราจะใช้มันไปทางไหนให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใครจะใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบกระเทือนใครศีลห้าเลยใครจะใจร้ายจะไปข่มเหงรังแกไปฆ่าไปกินเข้ามาหาเอาด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่าไปอธินาทานอย่าใจอะไรให้เอาศีลห้าข้อเนี่ยเป็นเครื่องเป็นสนามกันเอาไว้หนุ่มสาวทั้งหลายเป็นรักใครก็ตามอย่าเอาไว้ให้พ่อแม่แต่ทำแล้วมันผิดศีลข้อคาเมสุมิสาจารย์ต้องขอเอากันดีๆอย่ากลั่นอย่ากลัวอย่าไปโกหกทบลมเขาเอาศีลห้านี่มาเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยการหาความทะเยอทะยานมันจะขี้เส้นใจให้ทะเยอทะยานกระโดดโลดเต้นแสวงหาอย่างไรก็เชิญแต่ว่าอย่าให้การหาเนี่ยมันเข้าถึงใจไปกระโดดขี่คอคนโน้นคนแพ้คนนี้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวเองอันนั้นมันผิดศีลสมัยที่เป็นนักเรียนเรียนนักธรรมตีปัญหาก็ถามว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานอยากได้บุญจัดเป็นปัญหาหรือไม่ที่ท่านเฉลยปัญหาท่านบอกว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานไม่เป็นปัญหาแต่มารู้สึกว่าสองสามความรู้สึกอยู่แต่เมื่อตอบจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าเป็นปัญหาเพราะอยากได้คะแนนเขาแต่โดยเนื้อหาแล้วไม่เห็นด้วยอยากข้าวอยากน้ำเป็นความต้องการของร่างกายเราอาจจะไม่ว่าตัณหาก็ได้แต่ถ้าอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานตัณหา 100% เลยอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้อะไรโมเนก็ตัณหา 100% อยากสำเร็จพระนิพพานก็ตัณหา 100%แต่ถ้าตอบจะไปตอบอย่างนี้เขาไม่ให้คะแนนเขาให้สูงก็ต้องตอบอย่างที่เขาว่าความเข้าใจธรรมะนี่เราต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีเช่นอย่างขันติความอดทนขันติความอดทนแบบว่าท่านเจ็บท่านบอกว่าทนต่อหนาวทนต่อร้อนทนต่อความเจ็บความไข้ทนต่อทุกขเวทนาคือทุกขเวทนาเจ็บไข้หนาวร้อนไม่ทนมันก็จำใจต้องทนอยู่ใต้ฟ้าใต้ดวงอาทิตย์นี่แล้วมันมากๆอากาศมันร้อนจะไปซุกหัวอยู่ที่ไหนก็ไม่ทนเวลามันหนาวจัดๆไปซุกอยู่ที่ไหนก็ไม่ทนเวลาเจ็บเวลาป่วยจะหนีไปอยู่ไหนมันเจ็บอยู่ที่กายของเรานี่ไม่ทนมันก็จำใจต้องทนเป็นภาระจำยอมทางนั้นทนอะไรขันติว่าความอดทนทนต่อความขี้เกียจทนต่อความขี้ค้านอดทนนั่งสมาธิภาวนาอดทนทำงานทำการอดทนแสวงหาทรัพย์สมบัติหาได้มาแล้วอดทนต่อการขับจ่ายแบ่งเสียแบ่งไว้ใช้จ่ายให้พอดีพองามใครยังไม่มีเงินด้านจะไปคิดหารถจนมานั่งพยายามเก็บพร้อมรอมริบเอาเงินเดือนที่หาได้นี่แบ่งไปฝากธนาคารเอาไว้สมมติว่าเดือนนี้มันเหลือ1,000เร
ือ 2,000 ใจมันนึกอยากได้โน่นอยากได้นี่อดทนเอาไว้ก็ต้องเอา 2,000 ไปฝากธนาคารด้วยก่อนอดไว้ก่อนเดือนที่2ฝากอีก 2,000 เดือนที่3ฝากอีก 2,000 สิ้นปีหนึ่ง12ฟองเป็น20ปีได้ 24,000แต่ทีละ 24,000 เราทำราชการกว่าจะเกษียณอายุได้ทุกปีเงินมันจะพอกพูนขึ้นไปเลย 24,000 นี่พอสิ้นปีมาได้ดอกมันเพิ่มอีก 2,000 ปีคือท่านให้อดทนอย่างนี้ต่างหากหรอกจะมีรถยนต์นั่งเอาจะดาวเข้ามาพอมาแล้วต้องเก็บเงินผ่อนส่งครับ36เดือน3ปีพอผ่อนส่งหมดรถยนต์พังพอดีเอาลองไปคิดดูได้คนที่จะต้องใช้รถยนต์สตาร์ทเครื่องทีนึงครับมันต้องนับเงินเป็น10,000 20,000 30,000คนที่มีธุรกิจไม่คู่ควรแต่การที่จะมีรถยนต์นี่เอามากี่เล่นโก้มันก็มีแต่รถสมชื่อมันนั่นแหละกระไรถึงลงพ่อลงพี่ทั้งหลายท่านแข่งขันกันเรื่องเครื่องขยายเสียงวัดไหนไม่มีเครื่องขยายเสียงน้อยหน้าเขาเดี๋ยวเรื่องกำลังแข่งขันกันเรื่องรถยนต์สมภารบ้านนอกองค์หนึ่งอยู่ที่อำเภอวาลินจังหวัดอุบลไปซื้อรถเอฟอัพที่เขากำลังจะเอาไปแลกน้ำตาลกินแล้วเอามาเดี๋ยวก็ชอบยาเดี๋ยวก็ชอบเงินทองหามาซื้อวัดมาสร้างวัดเอาไปซ่อมรถยนต์พดลงคนสุดท้ายชาวบ้านลำพานเขาไล่หนีจากวัดหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้ก็มีคนเสนอจะซื้อรถยนต์ให้ไว้อย่ามาขุดหลุมฝังพระตายเด้อใครมาจะมาเราไม่มีรถตั้งเราก็ไม่ไปสิถ้าใครอยากไม่อะไรไปก็รถมารับสิเรื่องอะไรนะฮะเรื่องนี้ผมก็ต้องหลายกำลังหาจีเรศประทับหลวงพ่อมีคนหนึ่งให้เงินมาจากกรุงเทพ70,000 บาทท่านมาสร้างกุฏิน้อยอีกคนหนึ่งให้มา20,000ให้สร้างกุฏิให้หลังหนึ่งหลวงพ่อสร้างเสร็จได้20,000เสร็จแต่ทำตามกำลังเงิน20,000สร้างกุฏิหลังหนึ่งเอาไม้ไผ่มาสับปากเนี่ยมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติท่านจึงมีนโยบายให้พิจารณาปัจจัย4ปัจจัย4จีวรบิณฑบาตที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคท่านให้พิจารณาว่าปัจจัยทั้ง4นี้เราจะพึ่งพาอาศัยหรือเสพอุปโภคบริโภคเพียงแค่ให้มีชีวิตอยู่เราจะไม่บริโภคเพื่อหาความสบายในสิ่งเหล่านี้เราบริโภคปัจจัย4มีกำลังกายกำลังใจแล้วเราจะบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมะเพื่อถวายหาคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ทรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านให้พิจารณาอย่างนี้เผื่อไม่ให้ติดสมัยก่อนนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายถ้าใครไปอยู่ที่ไหนถึง3ปีท่านไปไล่ท่านไม่ให้อยู่ถ้าอยู่ไปแล้วติดที่ติดชาติติดโยมติดอติเลกตลาดทีนี้เมื่อไปติดแล้วมันก็ใครจะติดสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นบุรุษโง่จัตตาโรกาปุริสังหันติลาภสกาละย่อมฆ่าคนหาปัญญาไม่ได้มีอะไรมันก็ฆ่าหัวใจเรามีเงินมันติดเงินมีทองมันติดทองมีวัดติดวัด
มีกุฏิติดกติมีโบสถ์สลาการประเรียนก็ติดมีทรัพย์สมบัติอันใดก็ติดเมื่อมันติดแล้วเราก็จมอยู่ในกองสมบัติอันนั้นตายเราไปเป็นเปรตเมื่อหลายปีมาแล้วไปทอดกฐินแห่งหนึ่งไปถึงประมาณ4 ทุ่มมืดไปแล้วไปทำสมาธิก็นอนลงไปกำหนดจิตทำสมาธิก็นอนหลับแล้วมองเห็นกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิโบราณเก่าแก่กำลังจะพังแหล่มีพังแหล่แล้วมีพระองค์หนึ่งสูงสูงขนาดความสูงของแกนี่ลอดมองลอดไอ้ช่องลมบ้านโบราณก็มีช่องลมกันอย่างนี้พอมองมาแล้วตะโกนมาบอกว่าท่านผู้มีบุญได้กรุณาโปรดเมตตาช่วยเหลือด้วยผมพระครูศรีเป็นเปรตอยู่นี่นานแล้วอ้าวพระครูศรีที่ไหนน้อมาเป็นเปรตอยู่นี่พอเดินเข้ามาพอสว่างก็เดินไปหาดูกุฏิหลังนั้นไปแล้วเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นของประจำตัวกระโถนตาน้ำก็ยังมีอยู่แต่ไอ้ขมเอามาติดมอมแมมไปหมดเตียงนอนก็ยังมีมุ้งก็ยังกางอยู่แต่ขาดกระลุ่มกระลิ่งยังเหลือเศษติดไอ้เสามุ้งอยู่อะไรที่พิจารณาดูสมภารองค์นี้คงเป็นเศษสิ่งของเหล่านี้ใครมาแต่ต้องไม่ได้หรอมั้งของดีๆก็มีอยู่ปล่อยไว้จนผุพังหมดอันนี้อยู่บ้านชีทวนจังหวัดอุบลได้เนี่ยทีนี้พอตื่นเช้ามาพวกชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มาจังหันก็ถามเขาว่าบ้านชื่อพระครูศรีอยู่ที่นี่ไหมเขาบอกว่ามีเป็นชาติที่มาจากเพียงกันมาจนสมภารอยู่นี่แต่ท่านองค์นี้ตายแล้วปกติสมภารเนี่ยใครแต่ต้องไม่ได้หนังสือใบลานเนี่ยใครไปเอามาอ่านไม่เอาไปเคลื่อนส่งเพื่อเคลื่อนไปทวงพระเนี่ยไปนอนรวมกันถ้าใครเอาของออกจากกุฏิหลังนั่นไปแล้วก็เกรดพระกุฏินี่จะไปทวงไปดึงแข้งดึงขาไปหลอกตลอดเคลื่อนยังดุนี่สมภารเป็นเกรดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่อยากเป็นสมภารนานเยื่อตายเป็นเกรดจริงหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านก็กลัวท่านเป็นเปรตท่านจึงไม่เป็นสมภารหลวงปู่แหวนก็ให้ยาปูหนูเป็นสมภารหลวงปู่ขาวก็ให้อาจารย์เก่งเป็นสมภารนะเป็นสมภารคิดตายแอนแม่งระวังอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูทีลูกหลานโตมาผลละหมากราบไหว้ในวัดมะพร้าวมะกันมีญาติโยมเราเป็นสมภารญาติโยมเราก็เป็นสมภารด้วยลูกหลานเราก็เป็นสมภารด้วยลูกหลานของเราอยากได้อะไรผลให้ผลให้พอเสร็จแล้วเป็นเศษทั้งสมภารเป็นเศษทั้งลูกหลานของสมภารพอเงินยานะวัตถุสมบัติของสงฆ์แบ่งออกเป็นสองประเภทของคฤหัสถ์กับพระหุพันธ์ของละ 6,000 นี่เป็นของแจกกันได้กระบองจีวรอาหารบิณฑบาตสยามนี่เป็นของคฤหัสถ์ภาชนะที่ใส่น้ำในอมหนึ่งเป็นของคฤหัสถ์ถ้าเขาสังฆกาเทมะพระแจกกันไม่ได้ใครเป็นเอาของสงฆ์ไปแจกกันแล้วก็ตายไปเป็นเปรตเป็นเศรษฐกของเขาถวายมาเป็นการส่วนตัวของอะไรที่เขาว่าสังฆะโอโรชยามะเป็นตรงเป็นโตหม้อแหกแต่โตอะไรต่างๆที่เขาถวายมานี่เป็นของสงฆ์หมดแต่กันไม่ได้คือของอยู่ในวัดในวาผลหมากลาบไม้เป็นของสงฆ์แต่ของสงฆ์นี่เราก็ในบางอย่างเราก็แจกกันได้โดยมติของสงฆ์แต่ของมีค่าเช่นทรัพย์สินเงินทองเงินของวัดทองของวัดเมื่อเวลาเกิดข้าวจะหายากมาแพงเกิดความอดอยากพระสงฆ์ไม่มีอยู่มีขัน
ท่านให้พิจารณาเอาของมีค่าเหล่านี้ประชุมสงฆ์ไปจำหน่ายเพื่อข้าวสารมาหุงตู่กันกินได้ถ้ามีความจำเป็นแต่ใครจะได้สวยโอกาสนั้นเขาถวายของสงฆ์มาก็ขอเข้าอกตัวเองหมดบาทใครจะไปสงฆ์นี่ยังอยากจะมาถวายสังฆทานเนี่ยนี่ว่าจะเว้าให้ฟังแล้วไม่ได้พูดสักทีที่ว่าอิบาเนมยังคันเตแล้วก็ทัตตานิสัพพริวารานิสิขุสังคตาโอโนทิยามะสาสโนปันเตสิขุสังโฆอันนี้เป็นคำกล่าวประกาศว่าถวายให้แก่สงฆ์ข้าวปลาอาหารทั้งนั้นในเมื่อกล่าวคำถวายอย่างนี้เป็นของสงฆ์ทีนี้ถ้าไม่ทำอปโลกนกรรมตัวประกาศแก่ท่านยัตเทอวุโสสังโฆจานาตุอยังปฐมาคาโตเทรสาปาปุนาติตัวความสงฆ์ทั้งหลายบัดนี้ทายกทายิกาถวายสังฆทานมาข้าพเจ้าสมมติตัวเป็นพระสุเทศเพื่อแจกของเหล่านี้ให้ผู้ควรแก่พระภิกษุทั้งพระเถระตลอดสามเณรจนกระทั่งคฤหัสถ์ให้เขาได้บริโภคอย่างสบายพระคุณเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็สาธุก็บอกสาธุขึ้นมาแล้วฉันได้พระก็ฉันได้โยมก็กินดีใส่เป็นบาปเป็นกรรมถ้าในอัปโลกนกรรมอย่างนั้นเป็นบาปพระก็เป็นบาปโยมก็เป็นบาปใส่กันนั้นจึงมีวิธีกรรมอัปโลกสิ่งของเหล่านั้นเป็นคำกล่าวประกาศว่าจะแจกท่านกินนี่จะเห็นสมควรไหมหมายความว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าสงฆ์สาธุขึ้นมาพร้อมกันก็แสดงว่าแจกท่านกินได้ในเมื่อเลือดเองเลือดเองไปก็อย่าโง่ก็รับทานกันได้สบายไม่เป็นบาปเป็นกรรมเมื่อก่อนนี่หน่อม่องหน่อไม้มันมีอยู่ในวัดที่มันมีพร้อมผักหญ้าหน่อไม้หญ้านางคือไม้ไผ่ที่นี่หลวงพ่อกลัวว่าลูกหลานชาวบ้านจะพากันเป็นบาปเป็นกรรมก็พากันไปชมศึกษาหารือกันลงมติกันอนุญาตเอาไว้ของทั้งหลายเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนบางทีก็มียายแก่ๆถือตะกร้าถือมีดมาคอยตัดถ้าไม่ทำอย่างนั้นญาติโยมก็เป็นบาปเป็นกรรมของสงฆ์นี่เราทำพิธีกรรมเพื่อไม่ให้ใครเป็นบาปเป็นกรรมถ้าสงฆ์คณะใดหวงแหนสมบัติทั้งหลายเหล่านี้สงฆ์เหล่านั้นไม่ใช่เนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบาปไปหวงจนกระทั่งหน่อไม้ฟืนตองหญ้านางทัดสี่เล็กทัดกระเดาอีกสักหน่อยคอยดูกระเดาจะมากำลังขึ้นมันต้องประกาศอนุญาตเอาไว้อีกไม่งั้นเป็นบาปเป็นกรรมกันทั้งบ้านทั้งเมืองขาดใครมาเป็นหลวงพ่อหลวงตาเป็นต้นพานขี้เหนียวขี้หวงแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมให้ญาติให้โยมทุกวันสร้างญาติโยมมาอยู่ในวัดในวามาจำศีลฟังธรรมทำอะไรหยิบอะไรรับทานอะไรพระสงฆ์อนุญาตไปหมดแล้วใครจะเอาอะไรก็ได้ถ้ามาช่วยกันขนช่วยทำนี้ได้ขายหมดแล้วสบายใจสบายใจที่เกียรติลำตาถ้าลงมาดั่งบนกะลาเห็นเด็กชาวบ้านซื้อผาซื้อกระมังคนละอันละอันแล้วมันชักไม่พอใจว่าเด็กพวกนี้เป็นเจ้าของนี่มาจิบมาใช้โดยเสรีตัวคิดไปคิดมาก็ช่างงอนครับเวลาไม่มีขอตังค์พ่อแม่มาใช้แต่ก่อนนี่เอาเครื่องตั้มมาติดเครื่องตั้มน้ำมาติดติดตอนเย็นตื่นเช้ามาหันสายไฟในถึงตอนเย็นตื่นเช้ามาเปิดไฟฮิตให้มักเอาเครื่องตั้มมาติดอีกที่หลังติดเครื่องขยายเสียงประกาศเลยเอาข่าวมาติดอีกเครื่องหนึ่งแล้วราคาสูงกว่าเก่าเครื่องนั้นมันราคาพันกว่าเครื่องนี้ราคา 3,000 ใครจะได้มาเอาได้ข้าไม่เดือดร้อนหรอกเอาข้าไปแล้วข้าไปขอตังค์พ่อแม่แกมาซื้ออีกพอหลังเย็นนั่นเงียบไม่มีใครมาเอาเลย
ไม่กลัวจะไปรบกวนชาวบ้านเลยต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้มาท่านจะเริ่มเข้ามาอยู่นี่กว่ามันจะมีความสงบได้เอาพี่น้องทั้งหลายอยู่ที่คุ้มรถไฟคุ้มน้องแก่ข้างนี้อยากเตือนใจด้วยจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเราตอนนี้เด็กเล็กจำร้อยแถวนี่มันเข้ามาวัดมันจะทำอะไรมันก็ทำมันไปขึ้นมักถามมาจากโน้ตมันวิ่งเข้าตัวน้ำปูน้ำปลามีอะไรมันเอ้าอย่างเสรีเลยลงผลสุดท้ายแม่แต่ข้าวปลาหันเด็กใต้นักเรียนมันเกิดใต้ก็กลับมาเกี่ยมันกินกันมุกทีนี้อยู่มาวันหนึ่งมีเด็กใต้คนหนึ่งมาตัดไม้ไผ่อยู่ทางด้านนี้ทีนี้ครูบาองค์หนึ่งก็บอกว่าไปถามมันดูซิเด็กคนนี้มาตัดไม้ไผ่มันขอใครหรือเปล่าหลวงพ่อก็บอกว่าอย่ามันไม่ได้เอารถจนมาขนมาหรอกเรื่องแรกเสียมันจะเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ก็พระองค์นั้นก็คิดอีกมานะไม่ยอมฟังเสียงไล่เด็กมันไปเด็กมันตัวพระมันก็ไปพอไปก็ถามคุณมาตัดไม้ไผ่ในคุณขอพระบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นวะเอาผมพูดกับพุทธดีๆแล้วทำไมคุณพูดอย่างนี้เด็กมันตัวจะเกิดเรื่องคนนี้มาบอกพระเอ้าพระผมยังไม่ยอมอีกเราก็พระด้านเปลงโตเหมือนกันเราก็หลานชายเรานี่แหละลูกชายลูกของลูกชายนายวิชิตโพธิ์สันวิทย์นักเลงโตใครไปถามเฮ้ยหนูจะมาตัดไม้ขอพระบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นหมอว่าทีนี้พอดีลูกศิษย์พระตรงนี้มาจากนครปฐมนักเลงโตเหมือนกันโดนเขาต่อยมาหน้าปูดปากก็พอเสร็จแล้วพอไปถึงไม่ฟังยีราทายลมหนึ่งตบพวกเข้าให้เลยพอตบร้องไห้วิ่งแก้นพระบาทเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะลงเอยกันเพียงแค่นั้นอีกสักพักหนึ่งพ่อมันแม่มันพี่น้องมันคือรีบเจ้ากันไกลแล้วกันมันพาทายอยู่ที่ประตูใช่ปุ๊บหลวงพ่อบอกว่าโยมมีอะไรมาพูดกันดีๆจะไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ยอมฟังเสียงเจ้าคุณนายสังวานยกมือไหว้มันไม่ยอมล่าถอยไปวันนั้นพอดีสันจังหันเสร็จหลวงพ่อก็ไปที่วัดสุทะท่านถูกคุณธรรมบัณฑิตท่านเรียกไปพบในถูกสายงานท่านกว่าจะเสร็จก็หกโมงเย็นพอหกโมงเย็นกลับมาคือแต่ชายหนุ่มๆชายชะกันมาโดยรวมเกมวัดจนมาไปหมดประมาณ 4-50 คนร้องเอะอะโวยวายเอามันโหดมันอะไรว่ากันไปตามประสาของอันธพาลขนาดหลวงพ่อเดินมาเนี่ยมันไม่ยอมหลีกหลวงพ่อต้องหลีกหนีมันเข้าป่าพอไปนั่งในกติมันก็ล้มกันเข้าไปหัวหน้ามันก็บอกว่าผมอยากจะรู้ว่าใครผิดใครถูกขอให้หลวงพ่อพิจารณาตัดสินถ้าเด็กท้องความผิดผมจะเหยียบมันเลยเนี่ยถ้าท้องหลวงพ่อผิดแล้วขอตัวแล้วจะขอไปทำไมจะกระชื่อมหลวงพ่อเอางี้ดีกว่าช่วงนี้15มาฟังว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวนี้ไม่ตัดสินก็ต่างคนต่างมีอารมณ์ตรงนี้15ก็แล้วถ้าเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเอ้าพอแกกลับไปบ้านทั้งหมดจะมาทำวุ่นวายกันอย่างนี้ถ้าเพราะว่าทำอะไรเกินเลยก็ไปมันจะร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลำบากประเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อรังแกลูกหลานกลับไปซะนั่นก็กลับไปโดยดีอีกสักหน่อยนึงเด็กกองทั้งคนนี่ตัวน้อยๆหัวแกนี่วิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าตอดแน่นพอมารู้ว่าหลวงพ่อมาก็ผู้ใหญ่มาถามหลวงพ่อมีอะไรเกิดขึ้นมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะอายุเลยบอกมันไปถามเนรตัวน้อยๆเนรน้อยมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยคนบ้านนี่มันจะมาลงตีหน้าตีเจ้าแล้วลงกุฏิไม่ได้เลยเดี๋ยวไปรู้เรื่องกับเตียนน้อย
ไอ้นั่นก็หายไปทีนี้พอตื่นเช้ามาตีห้าไอ้หัวหน้านี่เอาขันดอกไม้มาขอสมาหลวงพ่อเอาเมียมาประกันความปลอดภัยด้วยเธอก็เลยถามว่าเราเข้าใจดีแล้วหรือว่าใจผิดใจถูกกับตัวผมเป็นผู้ผิดก่อนที่จะรู้สึกว่าตัวมีความผิดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างลูกน้องของหลวงพ่อมันไปลุมล้อมบ้านผม 4-50 คนมีทั้งปืนมีทั้งมีดมีทั้งไม้ทำไมต้องขอสมาโทษหลวงพ่อแล้วจะมาเหยียบมันแหลกทั้งบ้านนี่นะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทีนี้พอพวกนี้สงบลงไปโน่นเสียงทางวัตถุพระหาว่าเจ้าคุณพุทธวงศ์สาจารย์เป็นหัวหน้าอันธพาลเอาภายหลังก็ได้แม่นันทพาลชาวน้องสงบมาบวชอีกพอมาบวชก็มาทะเลาะกับพระพระว่าเราตักเตือนยังไงมันไม่ยอมเชื่อฟังพระบางองค์ก็มือไหวตกออกพอเสร็จแล้วก็ไปเอาเพื่อนมาไปก็ขากลับมาก็นั่งรถเมย์มากับเพื่อนมันคนหนึ่งอีกเพื่อนอีกส่วนหนึ่งนั่นไปเหมารถสองแถวบรรทุกกันมาจะมาไล่ตีพระเราไอเด็กตัวน้อยลูกของจังคนนี่อยู่บนรถไปมันได้ยินเข้าพอเราจอดทับกระโดดปุ๊บตื่นกันพ่อเขาจะมาตีพระเราเขาจะมาฆ่าพระเราลื้อพวกกองยังคนแต่ส่วนมาเต็มวัดบางแรงก็ไอ้พวกนั้นก็เข้ามาถึงก่อนพอดีเคลื่อนไปบนกติแรงก็ไปกระเถิบเท้าปึงปังปึงปังเอามันไหลไปเลือดละเลือดตัวตรงนั้นอ่ะทีนี้พอพวกที่มาถึงแหลกคอมขนาดนี้ไม้สามดิบไม้ระแนงมีตะปูด้วยพอไอ้นั่นบอกว่าเอามาแหละทั้งละทั้งเลนไม่ให้มันเหลือสักคนคอยฟองจังโกรธโกรธขึ้นไปกูก็จะเอาพวกมึงแหลกเหมือนกันไม่ให้มันเหลือหดเอาไม่มีทางหลีกวิ่งขึ้นมาถึงพระสุบนตลาดหลวงตาจะสีรู้ร้องเอะอะโวยวายโยโยยุดมันเคารพอาจารย์จำปีถ้าไม่ใช่อาจารย์จำปีมาห้ามมันโคตรตายเปรตของคนของสังคมมันหวงมันว่าวัดมันพระมันเมนมันใครจะมาเหยียดหยามรังแกมไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่อยากจะให้พวกมันรู้ลำบากลงไปสุดท้ายลงก่อก็เลยกลายเป็นหัวหน้าอันธพาลพอมาเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้คนกลุ่มนี้ก็เข้ากันได้ดีมันทะเลาะกันก่อนมันค่อยดีกันเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนได้เวลามันทำอะไรไม่ดีไม่งามว่าเราตักเตือนมันก็ได้แต่ก่อนนี้บารมีของหลวงพ่อยังไม่กว้างขวางประวัติมันลบบอกไปฟังทั้งคนในพวกมึงอยู่เฉยๆไม่มีงานมีการทำหาเม็ดมาคนละเล่มมาถางป่าให้สุดหลบฟ้าจนมือแตกตาเตียนเรียบเถอะเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงเจ้าหมทหารไม่ค่อยในเดือดร้อนกับพวกเพราะฉะนั้นเด็กๆที่มันมาขอกินข้าวคนบาทเนี่ยเด็กพวกนี้ใครจะไปตำหนิจะไปว่ามันจะไปดุมันถ้าเห็นมันไม่ดีไม่งามก็ว่าเราสั่งสอนตักเตือนมันข้าวบาดมันซึมเข้าไปในหัวจิตหัวใจมันแล้วมันทำให้มันรับวัดรับพระสงฆ์